เลยลิเวอร์พูลทีมจากลีกสูงสุดพบกับแมนฟิลด์นะแล้วก็ตัวดานิเอลสตอริชแล้วก็ทีมจากนอกลีกครับแมนฟิลด์ระดับที่5สงสารใครสุดเลยสงสารสตอริชสุดแล้วเนี่ยสนใจผมหน่อยนี่คือการประตูของเขาจากจอนโจ้นะฮะให้กับสลิปแปรสวนผู้สาประตูเข้าไปครับโอ้ได้โชว์สเต็ปเต้นเลยนะดีใจกันไปเรียบร้อยพึ่งจะได้ว่าต้องเป็นผมก็ตกใจตัวไม่ยอมตัวไม่เข้าดูเป็นสามมุมเลยนั่นแต่งั้นก็นันฟิวกองหลังก็พลาดนะครับเกือบจะโดนลูกที่สองผมว่านันฟิวเล่นด้วยหัวจิตหัวใจที่แบบน่ากลัวมากเมื่อกี้คนซ้ายนี่คือมิสแคโรลีนแลฟเฟิร์ดนะครับซึ่งเป็น CEO เป็นภรรยาของประธานสโมสรอุ้ย29เองอ่ะสวยเพิ่งแต่งงานใช่ไหมมาสู้กับมิสแอนฟิวของเราไหมอ่ะใครเอ่ยคุณลินดาลินดาแล้วสวยนะลินดาไม่ค่อยดูบอลนะครับไปอยู่อเมริกาก็เห็นโค้ชของทางด้านแมนยูบอกว่าตัวลิเวอร์พูลประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงคือนักเขาบอกนักบอลเขาตัวลิเวอร์พูลกลัวหรอกเล่นดีมากในเกมไงในเกมเขาบอกพอตั้งสติได้เราเนี่ยกลัวเลยเนี่ยพอตั้งสติได้ครึ่งหลังเนี่ย10นาทีนี่เปิดฉากมาหัดลิเวอร์พูลจนหน้ามืดเลยทีเดียวพอจะต้องเปลี่ยนโซเลสมานะฮะดูจังหวะนี้จังหวะปัญหาค่ะคือเนี่ยดูตัวเล็กยังไม่กล้าดีใจอะไรมากนะรู้สึกตัวเหมือนกันว่าแฮนด์บอลครับอันนี้เรื่องจริงคือแฮนด์บอลแฮนด์บอลแน่ๆอยู่แล้วเลยคือหลายคนมองว่าปฏิกิริยาหรือไม่แต่ว่าตั้งใจนะครับดูตรงนี้ก็รู้ว่าตั้งใจทำนะตั้งใจทำแต่ว่าผู้ช่วยผู้สินฟังมันไม่เห็นได้ยังไงอ่ะไม้มาลากี้นะกับผู้สินจะโดนวิจารณ์ส่วนนั้นละท้ายที่สุดแล้วนะมันไล่ได้แมนฟิลด์สู้คือแมนฟิลด์เนี่ยเล่นครึ่งหลังนี่เล่นดีกว่าลิเวอร์พูลแน่นอนมากไม่เป็นของแกมกันไม่ถึงบอกว่าต้องนับถือรับใจแล้วก็สปิริตของนักเตะของแมนยูทุกคนเลยนะเล่นดีมากวันนี้แล้วแบ็กโจนก็เล่นดีนะวันนี้เซฟได้หลายลูกเลยแต่ที่น่านับถือยิ่งกว่าก็คือนักเตะของแมนยูก็คงต้องตาเล่นต่อไปยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นโค้ชนะครับพอล คอกบอกว่าเขาจะไม่พูดประเด็นของหล่อมากหรือโชเลสบอกว่าถ้าเป็นเขาก็คงจะต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่ติดใจไม่ติดใจอันนี้คือสิ่งแม้ว่านักข่าวจะพยายามถามให้แบบให้ออกให้มีคำว่าขี้โกงออกจากปากให้ได้ไม่เขาในทวิตเตอร์ก็คืออย่างนี้เลยว่าแม้นักข่าวพยายามเคี่ยมให้แบบขึ้นว่าพีชได้อ่ะแต่ว่าเขาคือเรื่องที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะฮะคือเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้จากสังคมฟุตบอลที่มันเป็นเรื่องของสปิริตคือโอเคโรเลสอาจจะแฮนด์บอลจริงแต่คนที่เสียประโยชน์เขาก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ว่ากันไปอ่ะมาดูโปรแกรมการถ่ายทอดฟุตบอลเอฟเอครับรอบ3นะคะก็วันจันทร์ที่7มกราคมนี้ทางนั้นเกิดเอฟเวอร์ตันนะคะก็ช่อง 7 Media Channel แล้วก็บักกะบูถ่ายทอดสด Media Channel นะฮะตอนนี้เป็น Media Channel แล้วใช่นะแล้วก็มีผลการจับสลับประกบคู่นะคะในรอบ4ค่ะคู่เอาคู่ที่น่าสนใจมาให้ได้ชมแล้วกันต้องบอกว่ารอบ3เสมอกันเยอะมากทำให้ต้องรีเพลย์นะฮะอย่างคู่อาร์เวสต์แฮมกับแมนยูเวสต์แฮมกับแมนยูจะเป็นเจ้าบ้านนะครับใครชนะจะไปรอพบกับฟูลแลมหรือว่าแบล็คพูลส่วนซีหรือว่าอาร์เซนอลจะไปเยือนไบรตันที่พลิกล็อกโค่นนิวคาสเซิลนะครับส่วนลิเวอร์พูลนั้นเจอโอดัมอยู่แล้วนะครับแล้วก็แมคเคนฟิลด์ทาวน์ทีมนอกลีกครับจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างวีแกนกับบอร์นมัสนะครับแล้วก็มีลีดยูไนเต็ดนะคะหรือว่าเบอร์มิงแฮมจะไปเจอสเปอร์ไบรตันจะเจอฟอนซีหรือว่าอาร์เซนอลใช่นี่นะประมาณนี้นะคะรอบ4จะแข่งขันในสัปดาห์ของวันที่26และ27มกราคมนะครับมาติดตามโครงการถ่ายทอดสดทางช่อง7 Media Channel แล้วก็ bakabu.tv 3 ช่องทาง3แพลตฟอร์มแล้วก็ในช่วงนี้นะคะมาติดตามเส้นทาง